ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ยินเรื่องราวกันอย่างน้อยๆท่านจะได้มีความรู้สึกว่าอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการที่ใครๆก็ได้ยินแล้วก็น่าเกรงกลัวหรือน่าเกรงขามนะครับเป็นความรู้สึกว่ากลัวเป็นความรู้สึกว่าห่างไกลกันเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่ายากลำบากไม่ง่ายนักที่จะพบบุคคลในวิชาชีพนี้นะครับถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยก็บางที่ก็จะตั้งเป็นยี่ห้อขนมว่าบ้านขนมบ้านคุณนายอะไรประมาณนั้นนะครับก็สุดแท้แต่ว่าตำแหน่งนี้ก็สำคัญจริงๆเพราะว่ามีผลต่ออิสระหรือเสรีภาพของคนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังมีคนเข้าใจผิดๆอยู่เหมือนกันว่าถ้าเจอบุคคลอาชีพนี้เมื่อไหร่ก็ถ้าเป็นเรื่องเมื่อไหร่ก็ต้องติดคุกเมื่อนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ช่วงหลังมีสื่อออกมาเราก็สามารถสื่อได้ว่าอาชีพนี้ที่จริงเป็นอาชีพที่ใกล้ชิดแล้วก็รักและห่วงใยประชาชนไม่ต่างจากอาชีพหน่วยงานราชการอื่นๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญซึ่งท่านดูแลบุคคลที่ทำหน้าที่สำคัญอยู่แล้วแล้วก็ดูแลคนที่สำคัญอีกนะก็คือท่านอธิบดีอัยการภาค7ท่านสุวิทย์ชูตระกูลสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านให้เกียรติแก่รายการครับอยากจะให้ท่านบอกสักนิดหนึ่งเพราะว่าการเป็นอัยการธรรมดานี่ก็ยากแสนเข็ญกว่าจะผ่านกระบวนการมาบางทีชาวบ้านเขาไม่รู้แต่ท่านเป็น อธิบดีนะครับภาค7นะก่อนอื่นก็ถามสักนิดนึงว่าเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดที่ไหนครับเรียนโรงเรียนที่ไหนมาบ้างผมเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดนนทบุรีนี่เองครับอ๋อคนเมืองนนท์ครับผมครับประถมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนจีนอ๋อโรงเรียนจีนที่โรงเรียนปากเกร็ดวิทยาอ๋ออยู่ในตลาดปากเกร็ดอ๋อในตลาดปากเกร็ดนี่นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอยู่จบประถมปลายนะครับที่โรงเรียนวัดประมัยยิกาวาสอ๋อครับฝั่งเกาะครับถ้าเกิดใครไปแถวปากเกร็ดเนี่ยจะเห็นว่าจะดีเอ็นริมน้ำเจ้าพระยาในโรงเรียนผมโอ้ท่านอยู่แถวนั้นผมจบที่ปฐมปลายนะครับสมัยก่อนยังเป็นป.5 ป.7สมัยนั้นสมัยรุ่นผมนะสมัยผมอายุ60กว่าเนี่ยนะครับนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วต่อมาใช่ครับ60นิดหน่อยนะ60ประมาณ64ครับครับตีย่าง65นะครับแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลายเนี่ยหรือเรียนมัธยมเนี่ยก็เรียนที่โรงเรียนวัดเขมาพิราตารามครับจังหวัดนนทบุรีถือว่าจะเป็นโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนชั้นนำโรงเรียนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีในช่วงนั้นนี่สิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเขมาเนี่ยได้ยินแล้วภูมิใจมากก็ต้องอย่างนั้นครับเพราะว่าคนที่เป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเขมาเนี่ยชื่อสุวิชิตตระกูลครับผมเองเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเขมาคือมาพอประมาณครับพอมาอยู่หลายปีก็สิทธิ์เก่าที่ถือว่าเด่นและโด่งดังในสมัยนั้นนะครับครับก็คือจอมพลป.จอมพลป.สิทธิ์เก่าเราภูมิใจแล้วก็มีท่านที่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในสมาคมจักรยานนะครับก็คือครับพลเอกยุทธนาคําดีครับครับแล้วทําไมท่านไปเรียนรามอ่ะครับอ๋อถ้าเอาหรือว่าท่านเป็นเลือกที่อื่นก่อนธรรมศาสตร์จุฬาเอาเรื่องจริงๆนะครับ ผมเนี่ยจบแผนกวิทยาศาสตร์อ๋อ
จบแผนกวิทยาศาสตร์ตอนนั้นอ๋อที่รามเหรอฮะแผนกวิทยาศาสตร์ของมศห้างอ๋อมศห้างคือคนที่จบแผนกวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นเนี่ยลึกๆก็คือคงอยากจะเป็นหมอครับผมเองเนี่ยถามว่าเด็กๆเนี่ยเรียนหนังสือก็อยู่ในค่อนข้างดีนะใช้คำว่าเพราะว่าเองเนี่ยผมเนี่ยที่อยู่โรงเรียนวัดเขมาเนี่ยครับผมเองเนี่ยเคยได้ที่1ของโรงเรียนนะที่1ของโรงเรียนอยู่หลายครั้งครับที่1ในสมัยนั้นเนี่ยถ้ามัธยมเนี่ยเรียนผมเรียนประมาณ 90% นิดๆนะฮะเพราะมันก็ถือว่าอยากจะเป็นหมอแต่ว่าพอฟ้าลิขิตชะตาชีวิตมันให้เป็นหมอความจำรหัสเดิมท่านได้ไหมครับ1810365 1810365ครับผมไม่เกี่ยวกับรหัส3ตัวท้ายนะครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวจำแม่นครับ1810365ครับผมเอาละแรงบันดาลใจจริงๆพอไปเรียนรามเรื่องเรียนกฎหมายเนี่ยขณะที่เรียนเนี่ยนักเรียนกฎหมายก็แน่นอนว่าตอนไม่ได้เรียนก็มีจินตนาการในแบบนึงแต่พอเริ่มเรียนนั้นเกิดความฮึกเหิมมันก็มีความภูมิใจเรียกว่าตั้งแต่เรียนรามปี1เนี่ยก็เรียกตัวเองว่าเป็นนักกฎหมายได้แล้วเหมือนกันอาจารย์รังสรรค์ก็เคยสอนว่าคุณคือนักกฎหมายแล้วนะใช่มั้ยครับท่านเกิดแรงบันดาลใจอะไรพิเศษขึ้นมาในขณะที่เรียนรามคืออย่างนี้ผมเองเนี่ยนะครับในความรู้สึกแล้วในช่วงเด็กๆเนี่ยอาชีพที่อยากจะเป็นก็คงอยากเป็นหมอเพราะว่าเด็กๆอาจจะเพราะถูกจังหวะชีวิตบังคับว่าเป็นคนเรียนเก่งครับก็เมื่อเด็กเรียนเก่งในสมัยนั้นเนี่ยคือผมต้องบอกว่าทุกโรงเรียนที่ผมเรียนนี่ผมต้องเป็นที่1ของโรงเรียนทุกที่นะว่าจะเป็นโรงเรียนประถมต้นประถมปลายว่าประมัยเนี่ยว่าประมัยนี่สอบ18ครั้งนี่ผม18ครั้งที่1ทั้ง18ครั้งแสดงว่า mindset ของท่านเนี่ยinject ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยว่าต้องที่1ที่ไหนก็ต้องไม่ใช่อย่างนั้นครับโดยแต่จังหวะชีวิตมันถูกบังคับไงครับว่าเราต้องมาเป็นเหมือนกับสภาพเด็กเรียนเก่งมันต้องเป็นหมอแต่ว่าเหมือนกับชะตาชีวิตพอไม่ได้เนี่ยผมเด็กๆมีอีกชีพนึงที่ชอบก็คืออยากเป็นผู้ปรึกษาเพราะคนแถวบ้านเนี่ยมันมีผู้ปรึกษาอยู่คนนึงเค้าก็เลยคิดว่าเอ้ยพอเมื่อเราสอบปุ๊บพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยตั้งชะตาชีวิตเลยว่ายังไงต้องเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนักกฎหมายปุ๊บพอเข้าไปเรียนปุ๊บแล้วโดยจังหวะอีกเหมือนกันครับแฟนพี่สาวผมสามีพี่สาวผมเนี่ยเขาเป็นเนกาเขาเป็นเนกาก็เลยทำให้ยังไงเป้าหมายหลังจากนั้นแล้วจากเมื่อเข้าเรียนมาไล่ทางแผงแล้วยังไงก็ต้องเป็นนักกฎหมายต้องเป็นนิติบัณฑิตไทยนิติศาสตร์บัณฑิตต้องนิติบัณฑิตไทยแล้วไปทำที่ไหนก่อนหรือเปล่ารู้ว่าต่อนิติบัณฑิตไทยเลยก็ช่วงรอยต่อนั้นเนี่ยมันก็เหมือนตลกนะพอดีผมเกือบเหมือนจะว่าจะเหลือจะจบแล้วมันเหลือสักวิชาสองวิชาเนี่ยผมไปเป็นดีเทลยาอ๋อขายดีเทลยาอยู่ประมาณแบบดีเทลยาเซลขายยานะเซลขายยานะแต่พูดให้โก้หน่อยก็คือดีเทลยาครับก็เป็นดีเทลยาอยู่ของบริษัทหนึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะมีตัวยาหนึ่งที่เป็นยาตัวยาดังในขนาดนั้นแล้วกันที่ก็โอเคหลังจากนั้นพอครบฟิลที่จะต้องเรียนมหาที่จะต้องเรียนเนเปิดก็ออกก็ทำอยู่ดีเทลยาประมาณสักหกเดือนช่วงที่รอการที่เหลือสองวิชายังไม่จบครับก็ได้ประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วก็มาหลังจากนั้นก็มาเรียนเต็มที่แล้วก็จบหลังจบเนก็รอคือหลังจบเนจริงๆเนี่ยเหมือนกับจังหวะชีวิตเนี่ยผมเองเนี่ยเคยไปสอบเป็นสอบกอพอนะเขาเรียกสอบกอพอเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนสอบได้เป็นกรมที่ดินเนี่ยเป็นจำไม่ได้ว่าตำแหน่งเขาเรียกเจ้าหน้าที่ดินอะไรทุกอย่างแต่ในใจชีวิตของผมเขียนว่าถ้าไม่ได้ไอ้การพูดสาก็จะเป็นทนายความก็จริงๆทำงานทนายก็สนุกอีกแบบนะก็ได้ประสบการณ์ชีวิตอีกอย่างคือเราทำจริงๆเราเป็นทนายจริงๆมันก็เลยได้อีกแบบหนึ่งเพราะในจังหวะชีวิตพอเรามาเป็นนายการเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันรู้ว่ามันก็เหมือนกับเพียงแต่ทนายของประชาชนกับทนายของแผ่นดินเราเข้าใจบริบทของอาชีพแต่ละอาชีพอย่างนั้นดีกว่าผมว่าทุกอาชีพมีความสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นทนายเขาก็ในบทบาทของทนายผมว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ผมก็ต้องยกย่องเขานะว่าคนหลายๆคนที่ในเรื่องของคดีอาญาเนี่ยผ่านพ้นอิสรภาพได้เนี่ยก็พัฒนามันก็อยู่ที่จังหวะชีวิตอยู่ที่จังหวะบริบทว่าในบริบทนั้นเรื่องราวข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องราวเป็นยังไงต่างคนต่างทำหน้าที่กันผมว่าอย่างนั้นมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังมีอะไรอีกหลายอย่างผมทราบว่าท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับแต่พอคุยแล้วเนี่ยเราคุยกันไม่รู้สึกตัวอะไรนะครับพอเรามีความสุขมากได้เป็นธรรมชาติอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวมาพบกันต่อในยกที่สองนะครับThank you.
เทปโก้ภูมิใจไทยทำดวงอาทิตย์คือของขวัญอันล้ำค่าแห่งแผ่นดินไทยที่ทำให้เกษตรกรไทยได้เติบใหญ่ไปทั่วสุวรรณภูมิดวงอาทิตย์กล้าประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือความล้ำหน้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของปุ๋ยไทยเพื่อชาวไร่เพื่อชาวนาเพื่อชาวสวนโดยทั่วหน้าด้วยคุณค่าที่ทวีคูณแห่งผลิตผลที่เยี่ยมยอดปุ๋ยบัวทิพย์พร้อมแล้วสำหรับพันธกิจแห่งการชุบชีวิตเกษตรกรไทยกำลังเปิดโอกาสให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วโลกครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับบุคคลสำคัญซึ่งถือว่ามีประวัติน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคุยกันจนเพลินเลยนะฮะทีแรกก็กังวลนิดหน่อยจะถามท่านว่ายังไงดีแต่ฟังพอฟังแล้วนี่เหมือนดูภาพยนตร์เลยนะครับผมก็เพลินเกือบจะเลยเวลาไปแล้วเนี่ยต้องยกเบรกเวลากันก็จากคนที่อยากจะเป็นหมอนะครับพอไม่ได้เป็นหมอแล้วก็มาเป็นนักศึกษารามเรียนกฎหมายพอเรียนกฎหมายแล้วความรู้สึกก็ยังอยากจะเป็นหมออยู่อีกแต่เอายังไงก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็ต้องอัยการหรือผู้พิพากษาเท่านั้นนะท่านผู้ชมที่ดูอยู่น้องๆหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่มีแรงบันดาลใจอะไรยังไงก็บางทีก็ต้องกําหนดเป็นกฎไว้เลยก็ได้นะครับว่าถ้าอยากได้เป็นเนี่ยท่านก็ได้เป็นดังนั้นนะครับนอกจากปานเป็นทนายมาแล้วเนี่ยเป็นพนักงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทประกันภัยแล้วเนี่ยแล้วก็มาเจอเรื่องเล่าสนุกๆมาสักครู่เอาละครับท่านรับราชการเลยครั้งแรกเลยที่ไหนฮะอัยการผมเนี่ยชีวิตของข้าราชการในการทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในกรุงเทพก่อนครับมันผมก็อยู่ที่กองสมัยก่อนเขาเรียกกองคดีอาญากอง8อยู่ที่ท้องสนามหลวงเนี่ยเมื่อ1กรกฎาคม2526เนี่ยแต่ว่าออกต่างจังหวัดครั้งแรกเนี่ยที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเขาเรียกว่าเป็นอัยการจังหวัดผู้ช่วยครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อจริงๆเนี่ยผมจำแม่นเลยไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11เมษายน2528ครับไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยอยู่2ปีปี28นะฮะปี28ถึงปี2530ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อปีพ.ศ.2530เมื่อเดือนพฤษภาคมครับ2530มาอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็รับราชการอยู่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้เวลานานมากก็ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งของอัยการที่สุพรรณบุรีเพราะว่าผมอยู่สุพรรณบุรีในราชการเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยในจังหวัดชีวิตเว้นไปประมาณ7วันเนี่ยเป็นเวลาถือว่าต่อเนื่องแล้วกันเป็นเวลา16ปี16ปี16ปีเท่ากับท่านกายสิทธิ์อยู่อยุธยา16ปีเลยเหมือนกันผมก็ไม่พี่กายสิทธิ์เขาก็น่าจะอยู่ยาวนะ16ปีก็จำไม่ได้ผมสุพรรณบุรีเนี่ย16ปีต่อแบบเหมือนกับแบบต่อเนื่องนะครับก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่อัยการเค้าเรียกอัยการจังหวัดผู้ช่วยแล้วมาเป็นรองอัยการจังหวัดแล้วก็เป็นอัยการจังหวัดประจำทำงานกันสูงสุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอัยการจังหวัดสคช.แล้วก็ออกไปเป็นรับราชการอยู่ออกไปเป็นตัวอัยการจังหวัดตัวจริงครับออกเป็นจังหวัดตัวจริงครั้งแรกก็ไปเป็นอัยการจังหวัดที่เค้าเรียกอัยการจังหวัดสำนักงานคดีเยาวชนที่จังหวัดลำปางครับเมื่อประมาณปี2546แล้วก็47ก็มาเป็นอัยการจังหวัดคดีเยาวชนจังหวัดที่อ่างทองครับแล้วก็2548ก็ไปเป็นอัยการสุโขทัยแล้วก็ยังกลับมาได้เป็นการที่สุพรรณบุรีครั้งหนึ่งมาเป็นหัวหน้าเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งหนึ่งเมื่อ2549ครับต่อเนื่อง2550ประมาณนั้นท่านเป็นอัยการเรียกว่าเหมือนกับชีพจรลงเท้าในสายงานนะครับไปมาหลายจังหวัดครับผมสัมผัสกับชาวบ้านสัมผัสกับรูปคดีต่างๆหลายอย่างนะครับก็แน่นอนว่าความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงเป็นอธิบดีเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องเรียนเก่งอย่างเดียวครับหรือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำงานเก่งอย่างเดียวครับแต่หลักการบริหารโดยทั่วไปก็เก่งคนแต่ท่านเก่งยังไงผมไม่ทราบแต่ผมทราบมาว่าลูกน้องรักเหลือเกินนะครับแล้วก็พรรคพวกเพื่อนฝูงก็มีความรักใคร่เป็นเหตุให้มีการเลือกกันก็ประชาธิปไตยในหมู่อัยการนะครับ3,000กว่าท่านเนี่ยแล้วมีการเลือกตั้งกรรมการอัยการเนี่ยก็ผู้มีสิทธิ์ 3,688 ท่านอัยการทั้งหมดนะครับแล้วมาใช้สิทธิ์เนี่ย 3,214 ท่านท่านได้เลือกเป็นอันดับ1 2,104 คะแนนเนี่ยถือว่าการที่คนมีอำนาจอยู่แล้วในอำนาจในทางราชการเนี่ยนะครับแล้วมาเป็นหัวหน้าผู้มีอำนาจเป็นผู้กำกับผู้มีอำนาจเพราะว่ากรรมการอัยการก็คล้ายๆกตใช่ไหมครับเหมือนกันของผู้ว่าการเหมือนกันเลยเหมือนกันครับตรงนี้บทบาทเหมือนกันบทบาทเหมือนกัน
ท่านรู้ตัวบ้างไหมครับว่าเพราะเหตุใดที่เขาเทคะแนนให้หรือว่าเพราะท่านสนุกสนานเป็นกันเองกับน้องๆเพื่อนๆหรืออย่างไรครับคือผมเองเนี่ยนะในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่จังหวะชีวิตมากกว่านะครับผมในจริงๆในตรงเนี้ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการอัยการครับผมไปในบทบาทข้ามการอัยการเนี่ยทั้งหมดมี15ท่านครับนะครับมีประธานประธานเนี่ยเขาเรียกประธานกออหรือประธานข้ามการอัยการเนี่ยอัยการเนี่ยเขาเรียกประธานกอกันแล้วกันง่ายๆคนชาวบ้านจะได้รู้กันทั่วๆง่ายๆนะครับมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันจากให้ข้าราชการอัยการทั่วประเทศไทยเป็นคนเรื่องแต่อัยการทั่วประเทศไทยที่จะมีสื่อเรื่องได้เนี่ยต้องเป็นข้าราชการในการชั้น2ครับอัยการชั้น2หมายความว่าอะไรคืออัยการที่เข้ามาแล้วเนี่ยที่เข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะเรียกอัยการผู้ช่วยหลังจากนั้นที่มีการเดือนนี้ก็คือโปรดเกล้านะเมื่อเร็วๆนี้การถวายสัตยปฏิญาณเนี่ยเรื่องก็เนี่ยก็เขาจะเรียกว่าอัยการจังหวัดผู้ช่วยหรืออัยการประจำกองก็แล้วแต่นะแล้วแต่ที่จะอยู่ที่ตรงไหนครับเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์เลือกเนี่ยต้องเป็นชั้น2ขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์เลือกคราวที่แล้วผ่านมาเนี่ยใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณตีซื้อว่าประมาณสัก 3,300 3,200 ตีว่าสัก 3,300 คนเศษครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็มีความรู้สึกว่ามีความภูมิใจนะต้องบอกว่ามีภูมิใจไหมผมเชื่อว่าคนทุกคนเข้ามาถึงจุดนี้ก็ต้องถือมีความภูมิใจนะครับเพราะว่าคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผมเนี่ย 2,140 คะแนนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจากคนที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับผมคิดแล้วเป็นประมาณ 67% 66% 67% ครับ 67% นี้ก็ต้องถือว่า10คนต้องเลือกผม6คนหรือ10คนต้องเลือกผม7คนนะเพราะ20คนต้องเลือกผมประมาณ13คนตอนนี้เนี่ยนะครับท่านมาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมแน่นอนว่ามีนักศึกษากฎหมายหลายสถาบันมีน้องๆอัยการรุ่นใหม่แล้วมีข้าราชการหน่วยอื่นที่อยากจะมาสอบเป็นอัยการบ้างหัวใจสำคัญหลักการสำคัญในการปฏิบัติตนในการทำงานหรืออยู่อะไรต่างๆเหล่านี้มีธรรมชาติอย่าบอกว่าเทคนิคแล้วกันนะครับธรรมชาติเพราะท่านต้องเป็นคนที่มีธรรมชาติแบบนี้อยู่แล้วนะครับมีอะไรที่เป็นข้อแนะนำคนเหล่านั้นบ้างผมว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยก็ต้องตรวจสอบคนที่จะมาตรงนี้ได้ก็ต้องรู้ว่าคุณสมบัติเพราะหลายคนเนี่ยพลาดโอกาสจังหวะชีวิตเพราะว่าขาดคุณสมบัติคุณสมบัติเนี่ยอายุ25ปีนี่ใครๆก็ครบแน่25ปีแต่ขาดคุณสมบัติคือขาดสมบัติในการที่จะต้องทำหน้าที่ทำงานด้านกฎหมายเป็นเวลา2ปีซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นนิติกรจะเป็นทนายความหรือจะเป็นผู้รับสวนก็แล้วแต่อาชีพที่จะที่กอหรือกตกำหนดไว้ต้องใช้คำว่านั้นพาดพิงไปถึงกตก็แบบเดียวกันน่ะเพราะชีวิตคนที่อย่างที่ผมบอกว่าคนที่จบเป็นนักกฎหมายต้องถึงจุดเป้าหมายเนี้ยมีก็มี2อาชีพที่เขาอยากจะเป็นก็คือไม่เป็นอัยการก็เป็นพวกศาลนะครับทีนี้ตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยที่มันพลาดจังหวะชีวิตเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ครบ2ปีอายุครบ25จริงแต่ว่ามันสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยตัวเองก็คือถ้าเกิดเรียนตามมหาลัยต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่ปี3หรือปีพอคือพอจบคือเอางี้ดีกว่าพอได้อนุปริญญาแล้วเนี่ยควรจะขวนขวายเพื่อที่จะอบรมสภาทนายความเพื่อให้จะได้เป็นให้ประกาศได้เป็นประกาศนียบัตรได้เป็นทนายความเพื่อที่จะเริ่มนับในการที่อายุความตรงนี้ได้ผมเองเนี่ยจังหวะชีวิตดีผมที่ว่าจังหวะชีวิตดีเพราะว่าผมเองเนี่ยพอปุ๊บเนี่ยครบ25ปุ๊บเนี่ยผมก็มีสิทธิ์สมัครสอบเลยพอสมัครสอบปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยเหมือนกับจังหวะชีวิตนะเล่าแล้วมันถึงว่าผมนึกบอกว่าชะตาฟ้าลิขิตมีจริงไหมผมว่าน่าจะจริงนะอย่างเนี้ยอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ผมเนี่ยมาสัมผัสคนเก่งอย่างท่านดอนในวันนี้ต้องขออย่างนั้นจริงนะเพราะโอกาสชีวิตมันจะเป็นไม่ได้เลยวันนี้ถ้าไม่มีสมนึกนะน้องที่เป็นในการที่เป็นคนเก่งคนนึงสมนึกนี่ถือว่าเป็นน้องที่เป็นในการที่มีคนเก่งมากนะเขานี่แบบผมท่านสมนึกทอแสงทองเนี่ยนามสกุลเขาก็สุดอลังการและทอแสงทองน้องเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเป็นบันไดเชื่อมให้ผมกับคุณดอมรู้จักกันผมต้องบอกอย่างนี้เพราะสมนึกเนี่ยเป็นคนที่นอกจากมีศิลปะในการว่าความแล้วเนี่ยสมนึกยังมีพรสวรรค์ผมว่าอย่างนี้คือพรสวรรค์จริงๆนะที่เขาจะมีการแต่งเพลงมีเรื่องราวต่างๆใครได้สัมผัสสมนึกก็หลงก็มาถึงจุดที่ว่าเป็นอัยการมีอำนาจก็จริงแต่มีความอ่อนนุ่มด้วยความเมตตาอยู่ในใจคือจึงกลายเป็นที่พึ่งหวังชาวบ้านได้คืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมรับรายการตรงนี้มานานแล้วเข้าใจปัญหาเพราะเนี่ยผมเป็นในการตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมในการเนี่ยต้องบอกว่าพออายุครบ25ปุ๊บเนี่ยผมก็สอบนะอย่างที่ผมบอกเล่าชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยคือจริงๆเนี่ยพวกศาลเนี่ยเขาปิดรับสมัครไปเมื่อเดือนมกราคม2525ครับผมเองเนี่ยเกิดพฤษภาเกิดเดือนมกราคมขาดไป4เดือนสมัครพวกศาลในปีนั้นไม่ได้ครับ
มาเดือนในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเนี้ยอัยการเปิดสอบผมก็มีสิทธิ์สอบสมัครอัยการผมก็สมัครสอบอัยการแล้วก็ไปสมัครสอบอัยการก็สมัครสอบสอบเมื่อเดือนเมษายน2526ครับ16 17 23ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ16เมษายน17เมษายนแล้วก็23เมษายนสอบ3วันครับแล้วจังหวะชีวิตเนี่ยก็ประกาศผลมาประมาณประกาศผลเมื่อมิถุนาครับผมได้ครับพอได้เป็นปุ๊บเนี่ยครับไอความคิดที่อยากจะเป็นผู้สาก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะนิดๆเดิมทีแต่ปรากฏว่าพอเป็นในการแล้วเนี่ยมันรักรักอาชีพนี้อาชีพนี้เนี่ยถ้าคนได้สัมผัสจริงๆแล้วจะรู้ว่าอย่างที่ท่านดอนพูดเมื่อกี้เนี่ยมุมมองว่าเป็นคนน่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างงู้นอย่างงี้จะต้องเอาคนติดคุกมันไม่ใช่เราคลายทุกข์ด้วยคลายทุกข์ให้ประชาชนหลายๆเรื่องราววันนี้เรามีหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกหน่วยงานคุ้มครองสิทธิ์ครับซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จริงๆไอ้การเนี่ยนอกจากจะมีทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดนะอย่างเช่นที่บอกว่าคดียาคนพลาดมันก็เป็นคดียาแต่จริงๆมันยังมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งคุ้มครองที่คุ้มครองสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้สามารถเข้าถึงอัยการได้ไม่ต้องกลัวอะไรเข้าถึงโดยตรงขอคำปรึกษาได้ทุกอย่างเรียบร้อยเชิญเลยครับจะมีงานด้านกฎหมายด้านหนึ่งเลยเนี่ยจะมีบุคลากรที่เป็นอัยการด้วยแล้วก็มีทีมงานเก่งๆมาคอยปรึกษาว่ามีเรื่องราวที่มีเรื่องตรงนั้นตรงนี้มีข้อเท็จจริงอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรที่ปัญหาประสาทใครมาบุกรุกที่จะทำยังไงใครมาครองที่ปรปักษ์ครบ10ปีจะทำยังไงมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วเบื้องต้นแล้วยังมีอย่างเงี้ยจริงๆยังมีสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เราก็ทำอยู่ก็คืออย่างบางครั้งเนี่ยชาวบ้านบางคนที่ไม่รู้หรือว่ายากจนหรืออะไรเนี่ยก็มีปรากฏว่าเขามีปัญหาคือครอบครัวเขาเสียชีวิตแล้วก็เขาก็เป็นเจ้ามรดกขึ้นมาพอเจ้ามรดกขึ้นมาเนี่ยจริงๆถ้ามาคดีของคนมีฐานะหน่อยเขาคงให้ทนายทำครับเพราะว่ามันก็จะสะดวกเร็วแล้วก็มันก็เสียเงินไปแบบอัยการก็เร็วนะครับแต่ถ้ามาเป็นในการเราเนี่ยเสียแค่ค่าธรรมเนียมในการยื่นใช้งบประมาณสูงสุดไม่เกินพันห้าร้อยนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นว่ากลัวจะต้องเสียเงินคือถ้าท่านไม่มีเงินท่านมีปัญหาเจอเรื่องแบบนี้ท่านไปหาอัยการที่ทุกจังหวัดเลยแน่นอนครับถูกต้องที่สุดครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วถูกพนักงานสอบสวนที่ประพฤติไม่ถูกต้องมาข่มขู่จะรีดทรัพย์จะตบทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางออกปรึกษาอัยการดีกว่าเขาใช้คำว่าทุกวันนี้ก็จะมีสโลแกนว่าอัยการช่วยได้อัยการช่วยได้อันนี้จะมีสโลแกนนี้ขึ้นมาขออนุญาตนะครับครับผมท่านสุวิทย์ท่านสุวิทย์ทูตกุลบอกอัยการช่วยได้จริงๆครับจริงๆต้องเป็นเพลงต่อไปว่าอัยการช่วยได้อย่างนั้นต้องบอกให้สมนึกเขาแต่งเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสฟังเพลงว่าอัยการช่วยได้กันก็ได้หนึ่งนาทีสุดท้ายท่านจะขอบคุณอะไรใครเช่นไรครับอ๋อขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณบุคลากรทุกคนของสำนักงานการภาค7นะครับที่วันนี้ในฐานะที่ผมเป็นบทบาทเป็นอธิบดีการภาค7ครับคนแรกที่ควรจะต้องขอบคุณก็คือสำคัญที่สุดของสำนักงานสูงสุดก็คือท่านสิงห์ชัยธนิศรครับที่เป็นในการสูงสุดครับที่ท่านดูแลบอกว่าสำนักงานสูงสุดอย่างยอดเยี่ยมภายใต้โซโลแกนที่ท่านมีโซโลแกนของท่านว่านะครับยุติธรรมนะครับพัฒนาสามัคคีมีคุณธรรมคนนี้คนแรกเลยที่เพราะท่านเป็นผู้นำองค์กรที่ผมเองเนี่ยก็เป็นในการรุ่นเดียวกับท่านครับท่านเก่งมากท่านมีความต้องบอกว่ามีความคลีนขาวสะอาดแล้วก็ต้องบอกว่าท่านมีเป็นคนเก่งสอบเข้ามาเป็นในการได้ที่1ครับแล้วก็ท่านก็คลองตรนคลองอันนั้นว่าคนทุกคนในทํางานสุดถ้าเอ่ยชื่อคนชื่อสิงห์ชัยทิมซอนยอมรับครับว่าเป็นคนหนึ่งที่สุดที่1คนนึงครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านที่เป็นผู้นําองค์กรที่ดีในช่วงที่2เดือนที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยตั้งแต่ท่านรับตําแหน่งมานี่ครับพัฒนาอะไรต่างๆโดยระยะเวลารวดเร็วอย่างต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงยิ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกขอบคุณกับเด็กทีมบอกว่าบุคลากรที่ว่าช่วยกันคิดสร้างสรรค์ให้เกิดสโลแกนรองรับกับของท่านในการสุดในการบริหารงานของสำนักงานภาค7ว่ายุติธรรมเป็นหลักพร้อมพรักสามัคคีปฏิบัติดีมีเมตตาถ้าท่านถ้าเอาคำแรกสามคำมาเป็นเพลงอีกเพลงนึงแล้วครับถ้าท่านเอาคำสามคำแรกท่านดอนคำนั้นมาต่อกันนะใช่ครับยุติธรรมพร้อมปฏิบัติครับงั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมต้องบอกว่าอัยการของเรานี่ให้ความยุติธรรมไม่ใช่จะมองไปมุมมองว่าจะต้องเอาคนเข้าคุกอย่างเดียวครับก็ขอบคุณทีมงานต้องขอบคุณทุกๆคนโดยเฉพาะท่านคนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นคนช่วยคิดสโลแกนนี้ท่านกิจนาท่านรองทิพย์ดีช่วยคิดมาครับทีนี้เราครับผมทีนี้ขาดไม่ได้นะครับครับผมภรรยาท่านแล้วก็ลูกอันนั้นก็คนเคียงข้างก็คือคนชื่อจิตราชุตกูลครับแล้วก็มีลูกชายอยู่3คนครับ
ลูกผมเองนั้นลูกคนโตชื่อสุจิตครับลูกผมมันง่ายๆครับผมชื่อสุวิทย์สเสือสุวแหวนสีชอช้างกกดสกดครับเมียชื่อจิตราลูกคนแรกชื่อสุจิตครับสุแล้วก็จิตชื่อแรกผสมกันคนที่2ชื่อจิตวิทย์ครับชื่อเมียกับผมก็ผสมกันอีกแต่วิทย์นี่จิตวิทย์จอจานสิต่อเต่าวแหวนสีชอช้างแล้วก็คนที่3ชื่อตราวิทย์ครับก็ตรากับวิทย์ก็บวกกันอีกตรากับวิทย์วแหวนสีชอช้างอีกครับแล้วลูกทั้ง3คนผมต้องว่าผมค่อนข้างคนโชคดีครับลูกคนที่1ก็โอเคทำหน้าที่เป็นทนายความนะแล้วก็เรียนโทที่ธรรมศาสตร์ครับจริงๆเขาจบปริญญาตรีที่รัฐศาสตร์ปกครองธรรมศาสตร์ครับแล้วก็จบนิติศาสตร์ที่รามเหมือนกันครับแล้วก็คนที่2นี่จบนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์จบโทที่ธรรมศาสตร์ครับทำงานอยู่ที่กรต.ผมคนที่3เนี่ยคนที่3นี่ถือว่าสุดยอดนะขณะนี้อยู่ปี4มหาวิทยาลัยที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่ได้ทุนได้ทุนกพ.ครับเป็นนักเรียนทุนกพ.ของรัฐบาลครับซึ่งปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่ความสุขสำหรับก็ถือว่าปีนึงที่ประสบสิ่งดีๆกับชีวิตนะโดยเฉพาะเนี่ยอย่างลูกคนที่สุดท้องเนี่ยเขาทุนกพ.นี่ไม่ใช่ง่ายนะใช่ครับปีนี้นักกฎหมายประเทศไทยเนี่ยที่เรียนนิติศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้10ปี3เป็นคนสมัครเขาเนี่ยมีสิทธิ์สอบตั้งแต่ปี3ตรงที่เยียบขึ้นปี4เนี่ยปีนี้มีแค่2ทุนในความต้องการของกรมครอบครัวดีกับกรมพัฒนาธุรกิจผมนั่งฟังท่านตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเรื่องตัวเลขเนี่ยวันที่เนี่ยแม่นยำมากคดีบางคดีจะแพ้หรือชนะก็เกี่ยวกับวันที่ห่วงเวลาเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับผมกันมากวันนี้ก็ท่านผู้ชมครับฟังท่านแล้วเนี่ยผมอยากจะคุยต่อเลยนอกรอบนอกกรอบนอกเวลานะครับอย่างไรก็ตามได้ความรู้ได้ความคิดได้อารมณ์ทางวิชาครับผมนะครับประสบการณ์ชีวิตขอบพระคุณท่านมากมากครับท่านผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับมีภาคประชาชนมาร่วมน้ำใจขับเคลื่อนก้าวไกลปกป้องไทยให้กับสังคมมีภาคประชาชนมาร่วมน้ำใจขับเคลื่อนก้าวไกลปกป้องไทยให้กับสังคม